สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวมาไหว้พระที่วัดป่าปากโดมตำบลโพชัยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งวัดตั้งอยู่ที่ปากของแม่น้ำโดมนะครับระหว่างที่แม่น้ำโดมจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของวัดป่าปากโดมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดป่าปากโดมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับมีรูปปั้นขององค์พญานาคนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับซึ่งวัดป่าปากโดมแห่งนี้นะครับก็จะมีวังนาคินนะครับหรือว่าพญาธนมูลนาคราชนะครับคุณผู้ชมครับวัดสำหรับวัดป่าปากโดมนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโดมนะครับระหว่างแม่น้ำโดมกับแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันบริเวณทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือปากของแม่น้ำโดมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแม่น้ำโดมก็จะไหลลงมาสู่แม่น้ำมูลนะครับบริเวณนี้ก็คือของบริเวณของแม่น้ำลำโดมไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลนะครับคุณผู้ชมครับและแม่น้ำมูลก็จะไหลไปทางนี้เพื่อไปลงอย่างแม่น้ำโขงนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะเดินทะลุออกไปยังปากของลำโดมไปสู่แม่น้ำมูลนะครับผมกำลังพาทุกท่านนะครับเดินลงมาชมกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็คือถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับเป็นถ้ำที่ขึ้นมาจากขออภัยโอ้ตรงนี้ลงแม่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวมาอีกทางหนึ่งครับกลับลงมาอีกทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทะลุออกมายังปากของลำโดมแล้วก็แม่น้ำมูลนะครับนี่คือบริเวณของแม่น้ำมูลนะครับตรงนู้นก็เป็นลำโดมนะครับที่ไหลออกมาบรรจบกับแม่น้ำมูลบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ให้อาหารปลานะครับซึ่งมีปลาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูปลาครับโอ้สวายเนาะครับนี่ปลาสวายเยอะเลยนะครับพี่น้องครับปลาสวายเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำมูลนะครับที่จะไหลลงยังแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือแม่น้ำมูลนะครับทางด้านโน้นแล้วก็เป็นปากของลำโดมนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของวัดแห่งนี้ก็ร่มรื่นมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดป่าปากโดมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ